มีคนโทรไปบอกลุงไปบอกว่าประธานบอกใช่ใช่ต้องรีบเร่งใช่ตรงนั้นก็เลยทำให้ลุงได้กลับมาเหตุกลับมาใช่มันมีเหตุให้กลับมาพระอาจารย์ตั้งใจจะบวชให้ลุงพลนะคะลุงแกก็อยากพักจิตพักใจอยากอยู่เงียบๆบ้างแต่มีเหตุให้ลุงต้องกลับมานะคะอาจารย์สะพานชุดเลยรีบกลับในคราวนี้ก็เลยยาวมาถึงนี่เลยผมบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็คงจะได้บวชเช้าแล้วนะถึงถ้าตอนนั้นลุงบวชเลยเนาะตั้งแต่ระบวงสวงเสร็จนะคือตอนนั้นอาจารย์จะให้ลุงบวชแล้วนะถึงเพราะว่าท่านก็บอกว่าเป็นให้บวชเช้าได้แต่ว่าวันนี้ติดทำสองที่ติดศาลาอาจารย์ก็บอกให้ลุงเนี่ยเอาปัจจัยเนี่ยไปถวายวัดโลดให้พระเพื่อนดูแลเองแล้วที่เหลือก็พญานาคเนี่ยลุงไม่ได้มาทำอยู่แล้วนะส่วนลุงจะบวชก็บวชได้อันนี้ก็เลยเหลือสองครั้งแต่ทำให้บวชไม่ได้จ้าทีหลังจากนี้น่าจะได้แล้วก็ได้จะค่อยๆดีขึ้นแต่ลุงก็อยากจะมาทำตรงนี้มีหลักฐานสวัสดีครับมีวันนึงให้เสร็จต้องไม่ได้ทำดูอาจารย์พอดีเขาลุงทำแล้วมันก็ไม่เสร็จสวัสดีครับวันเขาลุงไม่ใช่ช่างของเราครับอาจารย์คนถ้าจะดูดเนาะจะเอาให้ดีมันก็ต้องเอาช่างที่ทำสุดๆถูกลุงทำแล้วมันก็ไม่เสร็จอาจารย์คนบอกว่าช่างนี่ช่างทำสุดยอดแล้วครับอาจารย์คนเรายังมาห่วงแต่วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็เราห่วงตัวเองก่อนดีกว่าเอาสติคืนดีกว่าอาจารย์คนก็ก็ทยายพออยู่เนี่ยเวลาพักก็ไม่พอพูดเป็นกันเองเปิดประตูปุ๊บต้องเจอผู้คนแหละอย่างน้อยเจอยูทูบเบอร์นะเวลาพักก็ไม่พออาจารย์คนรู้จักหมอหนุ่มแตกกระดูกด้วยครับเวลาเป็นส่วนตัวก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าอาจารย์คนไม่รู้จักก็จะมีอาจารย์คนรับเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามามันก็จะอาจารย์คนเขารู้ว่ายูทูบเบอร์คนไหนชื่ออะไรยังไงอาจารย์ยังว่าเก่งนะขนาดพระยังเลี่ยงเลยบางคนบางที่เป็นพระยังเลี่ยงได้เอาแล้วอาจารย์แจ๋วเพิ่นมาไหมลือเพิ่นให้ลุงไปรับเอาลุงแก้วกับเพิ่นใช่ลุงกับผักบัวยังไม่เห็นใครเพิ่นถึงจะมาตกลงจะให้บวชขาววันไหนครับให้ลุงพลบวชขาวมันถ้าเป็นไปได้บวชวันนี้ถ้าเป็นไปได้ไหมอาจารย์พลก็อยากจะให้ลุงพลบวชเลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็บวชขาวได้เลยนะบวชชีอาจารย์ก็อยากให้ลุงพลบวชลุงจิมมี่ไม่ทันว่าจะซื้อน้ำตาลไปถวายบวชอยากให้อาจารย์พลเอาไม้ข้อหัวมันนั้นผมหลงป่าสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับขอน้ำมันหนุ่มหลงป่าครับปกติแล้วถ้ามีคนหนึ่งมันจะมีคนสองโอ้ครับครับดีแล้วอาจารย์ขอทุกคนเลยครับครับครับป่ะไปนวดแหละครับโอเคครับผมไปดูเพื่อนนั่นแหละสอนว่าอะไรเป็นยังไงบ้างก็อยากจะให้ลุงนะบวชขาวครับบวชขาวนะครับขาวได้พ่ออีกจริง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 สวัสดีค่ะพี่พิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องงามกำลังจอดกำลังได้ที่เลยฮะนะวันเวลากำลังจอดสว่างอยู่พระอาจารย์พลก็สอบถามนะคะว่าตรงนี้ใช่ไหมนะคะคือเหตุการณ์วันนั้นนะคะที่ลุงพลกำลังเจาะสว่านอยู่นะคะเพราะว่าลุงก็กำลังทำที่นั่งอยู่เนาะช่วงเช้านะคะซาลีน่าโนนาก็ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะลุงก็เนี่ยค่ะอยากให้ทำเป็นที่นั่งเนาะก็จะได้มีใครมานั่งพักได้ตรงนี้นะคะอันนี้เขาไม่เอาอ
ไปเลยใส่รถไปเลยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะที่พระอาจารย์พลมาที่บ้านลุงพลนะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับหน้าเดี๋ยวนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ